ว้าวว้าวนี่คือสถานีบางกะปินะครับวันนี้ผมพามาดูความคืบหน้านะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่การก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองล่าช้านะครับเพราะติดกัดเรื่องสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับว่าจะก่อสร้างในรูปแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็มีความคืบหน้าไปเยอะมากเลยนะครับดูสิครับซึ่งเราจะเห็นว่าเขาได้วางทางรางวิ่งนะครับเกือบตลอดแนวแล้วนะครับเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับสถานีนี้ก็จะเป็นสถานีที่สำคัญอีกสถานีหนึ่งนะครับเพราะจุดนี้นะครับเป็นย่านธุรกิจของบางกะปิเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมีห้างใหญ่ๆหลายห้างเลยนะครับไม่ว่าเดอะมอลล์บางกะปิน้อมจิตแฮปปี้แลนด์โลตัสหรือแมคโครนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นการก่อสร้าง3โครงการเลยนะครับก็คือโครงการสะพานข้ามแยกบางกะปิรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและก็สกายวอล์กนะครับสกายวอล์กนี่มาจากไหนครับก็มาจากสถานีบางกะปิไปจนถึงสถานีลำสาลีนะครับและก็ไปนิด้านะครับนี่คือจุดที่จากถนนลาดพร้าวนะครับเลี้ยวก้าวถนนศรีนครินทร์นะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นตลาดบางกะปินะครับแล้วก็ไปยาวไปจนถึงสถานีลำสาลีเลยนะครับข้างหน้านู่นเลยล่ะครับซึ่งมีความคืบหน้าไปเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยครับจุดนี้ก็จะเป็นแนวทางโค้งอีกจุดหนึ่งนะครับบนถนนลาดพร้าวนะครับนอกจากที่แยกรัชดานะครับที่เข้าสถานีลาดพร้าวนะครับเดี๋ยวเมื่อวางคานแล้วเราก็คงจะเห็นแนวโค้งที่สวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับซึ่งผ่านใจกลางห้าง2ฝากฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดทางลงที่สถานีบางกะปินะครับเนี่ยครับสถานีบางกะปินะครับนี่คือจุดทางลงนะครับซึ่งเราจะเห็นก็ทำบันไดแล้วนะครับเนี่ยครับและตรงนี้ก็เป็นห้างแมคโครนะครับเนี่ยครับถือว่าสถานีนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก็จะเป็นสถานีที่มีคนใช้บริการเยอะพอสมควรอยู่นะครับเพราะอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจนะครับเนี่ยรอคอยกันนะครับเมื่อไรแล้วเสร็จรถไฟฟ้าสายนี้ก็จะทำให้การเดินทางจากใจกลางกรุงเทพไปสู่จังหวัดสมุทรปราการได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะเชื่อมจากรถไฟฟ้าใต้ดินไปจนถึงรถไฟฟ้าบนดินที่สำโรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเฮ้ไมเฮนะครับร้านเฮ้ไมเฮนะครับเป็นร้านทำผมที่อยู่หน้ามอรัตนบัณฑิตนะครับมีทั้งสระผมสปาเส้นผมเนี่ยครับนี่คือการทำสปาเส้นผมนะครับเดี๋ยวดูนะครับเขาจะทำยังไงนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมการดูแลเส้นผมนะครับให้นุ่มเงางามนะครับหรือว่าฟื้นคืนสภาพเส้นผมนั่นเองและนี่ก็คือการยืดล็อกทรงนะครับแบบเกาหลีนะครับซึ่งการยืดล็อกทรงแบบเกาหลีนะครับกำลังเป็นที่นิยมนะครับเพราะสามารถจัดแต่งทรงผมได้ง่ายขึ้นนะครับและผมดูมีชีวิตดีว่ามีน้ำหนักนะครับเนี่ยครับหรือจะเป็นการตัดผมนะครับในแบบรูปส
ทรงที่เราชอบนะครับเพื่อให้เหมาะกับหน้าตาของเรานะครับเสริมให้บุคลิกคุณดูเด่นขึ้นนะครับทีนี้เขาก็จัดให้นะครับหล่อเลยละจ้าหรือการเปลี่ยนสีผมนะครับซึ่งเราทำสีมาแบบเรายังไม่ปลื้มนะครับมาเปลี่ยนสีใหม่ได้เลยนะครับเป็นสีที่เราชอบนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนเลยชอบสีไหนก็บอกช่างกันได้เลยนะครับแต่การทำสีผมตัวจองล่วงหน้าก็ดีนะครับเพราะได้จัดหาสีได้ที่ถูกใจนะครับและนี่ก็คือการกัดสีผมและเปลี่ยนสีผมนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่เคยทำสีมาก่อนนะครับอยากเปลี่ยนสีผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเริ่มจากกัดสีผมก่อนนะครับแล้วก็ลงสีที่เราชอบนะครับซึ่งการเปลี่ยนสีผมนี่ก็ต้องใช้เวลานะครับเราต้องกะเวลานะครับก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับซึ่งร้านก็อยู่ที่หน้ามอรัตนบัณฑิตนี่แหละครับเนี่ยครับใต้ตึกสมโชคนี่แหละร้านนี้เลยนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับเนี่ยการเดินทางนะครับก็มีแผนที่นะครับจากถนนลาดพร้าวนะครับเข้าซอยลาดพร้าว107นะครับแล้วก็เลี้ยวไปที่มอรัตนบัณฑิตเลยนะครับซึ่งจะอยู่เกือบสุดขอบมอนะครับเข้าไปเลยเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลยครับก็ถึงเลยนะครับจากปากซอยลาดพร้าว107ก้าวไปก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงเลยนะครับเนี่ยครับถ้าสนใจก็โทรกันได้นะครับเนี่ยครับมีตั้งเบอร์แล้วก็ต้องและไลน์นะครับถ้าเพื่อนๆอยากทำสีผมหรือเปลี่ยนทรงผมอย่างไรก็ไปได้นะครับที่ร้านเฮ้มายแฮนะครับที่หน้ามอรัตนบัณฑิตหรืออาเบกนั่นเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย